ถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่นคืนมีงานต้องทำเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคืนธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต บอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ความดีเป็นหลัก
ให้คนที่ใจบุญมาอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชุตนตนชุององค์ได้เมตตาแผ่บารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเก่าเกษาปกโหมหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกโหมหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยเมตตาบารมีของท่านพระครูอนุศาสตร์วรธรรมรักษาการเจ้าอาวาสวัดบุญญาวาสวิหารเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางซึ่งเป็นผู้ดูแลวัดบุญญาวาสวิหารใดเป็นสถานที่ในการตั้งของสถานีวิทยุติวัดบุญญาวาสวิหารแล้วก็ทีมงานสถานีวิทยุซึ่งประกอบไปด้วยดร.จิรศักดิ์ปันลำเป็นผู้อำนวยการสถานีน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาพรสุตาคำน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะเป็นช่างเทคนิคของสถานีคอยดูแลช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังของครูบาอาจารย์ติดจัดรายการอยู่ทุกรูปทุกองค์ก็มีน้องๆลูกหลานและผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้ในการติดดูแลสถานีหื้อหมูเฮาทั้งหลายได้รับฟังสัญญาณชัดบ่ชัดอยู่ที่ตั้งช่างเทคนิครับสัญญาณได้บ่ได้อยู่ตังช่างเทคนิคสถาญาติโยมกะน้ำกะไฟอยู่ตังเจ้าหน้าที่สถานีและผู้อำนวยการสถานีจะควบคุมดูแลสิ่งต่างๆการทำงานเท่าทำกันเป็นทีมอาตมาก็คือทีมงานหนึ่งในผู้จัดรายการซึ่งก็มีพระสงฆ์นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางเข้ามาร่วมจัดรายการธรรมะโดยการนำของท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีประธานทรงเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของจังหวัดลำปางในความมอบหมายของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพระจินดารัตนพรมอบหมายให้ท่านอาจารย์ทำหน้าที่เผยแผ่น้ำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งก็ประกอบไปด้วยทีมงานเลขาเจ้าคณะอำเภอพระสงฆ์ในอำเภอต่างๆในจังหวัดลำปางของเราที่เป็นพระนักเทศนักบรรยายเป็นพระนักสอนต่างๆได้มาร่วมกันมาจัดรายการสถาญาติโยมบางอำเภอติดต่อไปแล้วแต่เปิ่นบ่มีตัวแทนที่ส่งมาแล้วก็บางอำเภอก็อาจจะมีหลายคนนะบางอำเภอที่ว่าไปแล้วก็คือบ่มีเลยบางอำเภอก็หลายคนอันนี้ก็ว่ากันไปเฉลี่ยกันไปเนาะสถาจริงๆแล้วอยากจะให้มีทุกอำเภอมาจัดรายการร่วมกันตรงนี้จะได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญของแต่ละอำเภอโดยแล้วก็นำสารธรรมความรู้ต่างๆอันเป็นภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นแต่ละอำเภอมาสนทนามาอูจากันในรายการแต่ก็ยังว่าคงพัฒนากันไปเรื่อยๆเนาะสถาหาผู้มาร่วมจัดรายการด้วยกันไปเรื่อยๆก็บ่ใจเรื่องที่เปิ้นว่าของบักเขียมก็หายากบางคนนี่เก่งแต่เปิ้นบ่มีเวลาบางทุกบางคนเก่งแต่มีเวลาแต่ว่าใจเทคโนโลยีบ่จ้างบ่เป็นคอมพิวเตอร์ก็เล่นบ่ได้โทรศัพท์ไลฟ์สดก็บ่เป็นก็เลยเป็นสิ่งที่ว่าของบักเขียมหายากเนาะก็มีอยู่ปัจจุบันนี้ก็หลายรูปหลายองค์ที่ศรัทธาญาติโยมได้ติดตามรับฟังเป็นแฟนคลับกันอยู่อย่างอาตมาภาพก็ได้มีโอกาสจัดรายการกับเปิ้นวันจันทร์อังคารวันศุกร์วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันพุธนี่ก็พักผ่อน1วันนะได้พักผ่อนตะวันนี่ถือว่าได้พักผ่อนเต็มที่เพราะบ่ได้จัดรายการแต่ก็เตรียมตัวเหมือนกันตะวันเพราะว่าลืมเนาะเอาละเนาะศรัทธาเกินเข้ารายการมาเมินนานแล้วได้เวลาที่จะปาสถาสัมวัดสวดมนต์ก่อนที่จะนำสารธรรมมาสนทนาอูจากันต่อไปกราบพระพร้อมกันเนออิปออิแม่ตั้งหลายกราบ1พุทโธเมตตาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถอิมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนาธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภาคะวาพุทธังภาคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภาควะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมาสารทิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสาวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยายาปาติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามิจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกะรณิโยอนุตตรังปุญญักเขตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเด้อศรัทธาท่านเจ้าทั้งหลายกราบหนึ่งพุทธังวารันตังสีระสานะมามิกราบสองธรรมังวารันตังสีระสานะมามิกราบสามสังฆังวารันตังสีระสานะมามิศรัทธาญาติโยมสันสาธุชนคนดีอิปออิเมตทั้งหลายไหวพระสวดมนต์เรียบร้อยแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านทุกคนเข้าสู่รายการสารธรรมนำค่ำซึ่งอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยรับผิดชอบดำเนินรายการ19ถึง20นาฬิกาทุกวันจันทร์อังคารพุธพระเหลือจันทร์อังคารพระเหลือหัดศุกร์เสาร์19ถึง20นาฬิกามาพบปะกันในวันอื่นก็เป็นช่วงเวลาอื่นๆวันพฤหัสนี้มี2ช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกา16ถึง17ของท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตนะท่านวันจันทร์ตอนเจ้าเมื่อตี3ถึงตี5ก็จัดรายการในเครือข่ายคลื่นสีขาวและลิงก์สัญญาณเข้าสู่ลำปางของเฮาตวยวันอังคารก็จัดของรายการคลื่นสีขาว28สถานีไป34จังหวัดภาคเหนือ20นาฬิกาถึง22นาฬิกาเนาะศรัทธาญาติโยมอิปออิแม่ติดตามรับฟังกันก็สนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นส่วนใหญ่แล้วที่เข้ามาใหม่ก็ยินดีต้อนรับเนาะแนะนำตัวไปแล้วอาตมาพระมหาสมชาติอยู่วัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางยินดีต้อนรับถ้าอาตมาอยู่วัดก็ไปแอวใดนะช่วงนี้บ่อยู่วัดออกเดินทุดงเดือนป่ายแล้วศรัทธาบ่ได้อยู่วัดอยู่วัดแต่ว่าศรัทธาที่อยากจะไปแอววัดบรรพตสถิตโอ้เป็นวัดป่าวัดป่าวัดมหานิกายเป็นวัดป่าวัดที่พัฒนากำลังพัฒนาเสนาสนะอย่างต่างๆต้นไม้ต้นตอกอย่างมีนักมีหนาก็ไปแอวได้เนอะเป็นสำนักปฏิบัติแห่งที่4ของจังหวัดลำปางโดยเมตตาของท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีสมปานเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะอำเภอวังเหนือโดยเป็นผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางโดยเป็นประธานส่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาในความมอบหมายของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดโดยศรัทธาญาติโยมเข้าไปแอวบ่ผิดหวังนะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็สวยงามหรืออยากได้ความรู้สนทนาธรรมก็ไปฟังธรรมจากครูบาอาจารย์นั่งสนทนาธรรมกับเพื่อนใดถ้าเพื่อนอยู่เนาะถ้าไม่อยู่ก็ยังว่านะสถาภารกิจภารกิจก็มีนักหนาเหมือนกัน
ทางไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าคณะอำเภอพ่องไปเป็นตัวแทนฝ่ายการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดลำปางไปประชุมที่ห้านที่นี่ตลอดถึงได้มอบภาระธุระเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งต้องบริหารดูแลปัจจุบันนี้ก็จำเป็นเป็นผู้บริหารลูกน้องเป็นด็อกเตอร์มดนะผู้บริหารผอ.ก็จำเป็นจะต้องด็อกเตอร์โอ้บ่เดียวส่วนกลางก็บอกว่ามาเฮียนเฮียเตอร์ท่านอาจารย์นะเฮียนไปก็บ่เสียหายหยังถึงบ่เฮียนก็บริหารได้แต่ว่าเฮียนไปมันก็ดีกว่าบ่เฮียนสุดท้ายบ่เดียวก็ไปลงต่อปอโทปอเอกแหมสถานก็คงจะมีเวลาน้อยลงไปแหมเนาะอย่างใดก็ดีก็ขอเป็นกำลังใจให้ครูบาอาจารย์เด้อครับเดินทุดงอยู่กลับไปบ่ได้ก็จะสนองงานรับใช้ที่วัดบรรพตสถิตต่อไปครับเอาสัทธาอิปออิเมตทั้งหลายเนอะช่วงนี้อาตมาก็จัดรายการธรรมะสัญจรทุกวันทุกวันธรรมะพระเนจรเนาะบ่ใช่ธรรมะสัญจรธรรมะพระเนจรพระเนจรไปนอนอยู่ตามป่าเหี่ยวป่าจ๊ะนอนตามวัดวาอารามต่างๆตลอดระยะเวลา30กว่าวันที่ผ่านมาวันนี้วันที่20วันที่6เนาะก็36วันซะทะ36วันเพราะว่าเดือนที่ผ่านมามี31วันถ้านับเป็นวันได้36วันแต่ละคืนก็บ่ได้นอนซ้ำตีเนาะนอนที่ไหนก็คืนตั้งแต่นครพนมยันมาถึงเชียงใหม่ปัจจุบันนี้วนไปหลับปูนแล้วก็ปิกมาเชียงใหม่แหมละมาอยู่ที่อำเภอดอยหล่อเนาะเส้นทางเดินของเจ้าวันนี้ได้เดินทางมาจากท่าจักท่าจักนี่อยู่พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดหลับปูนตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดหลับปูนสถานก็ตอนเจ้าก็ออกบิณฑบาตจากสำนักสงฆ์สุสานปราจ้าท่าจักออกมาทางตลาดซบทาบ้านซบทามาทางป่าซางก็เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยสถาข้อเท้าพลิกข้อเท้าด้านซ้ายมีปัญหาเนาะเจ็บปวดขึ้นมาโอ้เดิน 3-4 กิโลเกือบบ่ไหววันนี้นะมาถึงบ้านทาบ้านซบทาก็พออาการแล้วไปต่อบ่ได้แน่นอนเพราะตึงปวดตึงนักสัมภาระโดยก็เลยจอดพักระบายสัมภาระนั่งฉันพัตตาหารเจ้าฉันจันหารเจ้าติก่อนจะถึงสะพานซบทาเนาะข้ามจากอันบ้านต้นธงตำบลต้นธงอำเภอเมืองหลับปูนไปเข้าอำเภอบ้านอำเภอป่าซางที่บ้านซบทานั้นก็เลยได้โทรไปหาท่านอาจารย์วันใหม่ว่ามาครับจิมเนอร์ท่านอาจารย์ผมนี่เห็นที่จะเดินต่อไปบ่ไหวแล้วตอนนี้อาการเท้าของผมมันเจ็บขึ้นมาข้าวด้านซ้ายท่านอาจารย์วันใหม่พอได้ทราบข่าวจากอาตมาก็ตีรถไปครับเลยบักกินเข้าน้ำจำเข้าง่ายชะกรรมเป็นห่วงไปถึงก็ปากันไปหาหมอไปหายาไปหายาหนวดยาทาไปหาแองเกิลอีกตีเปิ่นเอาใส่ข้อเท้าน่ะเอามารัดข้อเท้าไว้เพื่อจะให้มันผ่อนมันบรรเทาก็ได้ดูแลตัวเองพอสมควรละเนอะเจ้าท่าวันนี้ก็เลยได้เดินแค่ 3-4 กิโลบ่สามารถจะเดินต่อได้ก็ต้องพักก่อนก็คงจะพักไปวันนี้วันที่5เนาะได้พักวันที่5วันที่6กับวันนี้วันที่6ได้พัก1วันละวันพรุ่งนี้วันที่7ก็จะเดินทางโดยรถยนต์ขึ้นไปบนดอยขุนแปะดอยขุนแปะตำบลบ้านแปะวัดพุทธศรีคีรีดอยขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจะไปจัดสถานที่ในการทำในการยกชัดที่วัดพุทธศรีคีรีกับทีมงานน้องๆ หนุ่มเขาเนาะก็จะปากันขึ้นไปเอาดอกเอาดวงขึ้นไปเอากำลังคนขึ้นไปช่วยกันจัดกันตกแต่งก็จะปาอาจารย์วันใหม่ขึ้นไปโดยวันพรุ่งนี้เนาะที่ม่อนพุทธศรีคีรีที่จะมีงานในวันที่9ซะทะวันที่7นี่จะต้องจัดดอกจัดดวงฮื้ออย่างน้อยก็ต้องเรียบร้อยไปสักส่วนหนึ่ง
วันที่8ก็จะได้เนี่ยเพิ่มเติมแฮมนะแล้วก็วันที่9นี้เนี่ยยังไม่ได้หมายความว่าคือต้องเซตวันที่8จะขึ้นไปก่อนวันที่7นี้เนาะศรัทธาญาติโยมติดตามอาตมาทำงานแล้วก็เดินทางมาช่วงนี้ก็เป็นห่วงว่าโอ้ท่านอาจารย์ยังเดินเตอะบ่ไหวก็พอแล้วนะก็คิดในใจอยู่ถ้าไหวก็จะไปต่อศรัทธาถ้าบ่ไหวพัก3วันวันนี้วันผูกวันฮือวันหนึ่งถ้าบ่ดีขึ้นถ้าเดินแล้วยังเจ็บปวดอยู่ก็คงต้องอาศัยรถกลับลำปางแต่ว่าถ้ายังเดินไหวก็ตั้งใจว่าอยากจะเดินสักครั้งหนึ่งจากลำปางสายเนี้ยจากจากเชียงใหม่โดยผ่านตังละปูนเนี่ยตอนนี้เดินมาถึงพระธาตุธาริพุนชัยแล้วจากพระธาตุธาริพุนชัยก็มาติดศพทาแล้ววันที่9ถ้าลงมาเจ้าก็จะไปเริ่มต้นที่พระธาตุธาริพุนชัยเดินออกไปตังดอยติติครูบาเจ้าศรีวิจัยสถาติดดอยติก็คิดว่าน่าจะพอดีระยะทางจากวัดหลวงวัดใหญ่วัดใหญ่ฮาริพุนชัยไปติดดอยติน่าจะถึงตอนหัวค่ำพอดีวันที่9เนาะวันนี้วันพระฤาษีวันพระฤาษีวันผูกวันศุกร์วันที่7วันศุกร์วันที่8วันเสาร์วันที่9วันอาทิตย์กรอบวันที่9วันอาทิตย์ตอนเจ้าวันจันทร์ก็จะต้องจัดรายการตี3ถึงตี5ก็คงจะพอดีซะทาอยู่จุดนั้นก็น่าจะจัดรายการได้สะดวกอยู่แต่คงจะต้องอยู่ตั้งหลังเพราะน่ะถ้าอยู่ตั้งหน้านี่เสียงรถมาปึ้งปังปึ้งปังจะลำบากเนาะจัดรายการเสียงมันแต่ตอนเจ้านี่ก็สงบอยู่นะซะทาตี3ถึงตี5รถบ่พอนักเท่าใดความเงียบเยอะกว่าเสียงรถแต่ถ้าเสียงรถมามันก็ดังกว่าปกติอย่างอีเนาะนี่ก็อุจาการถึงการทำงานของอาตมาเนาะศรัทธาขอบคุณที่ท่านทั้งหลายเป็นกำลังใจในโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาเนาะหลายคนบอกว่าจบโครงการที่ดอยสุเทพกับต้องเดินกับอาจารย์กับนั่งรถกับอันนี้ก็พอดียังมีเวลานัดหมายกับศรัทธาญาติโยมไว้ว่าจะเดินทางไปถึงวัดบรรพตสถิตวันที่15ศรัทธาถ้าเดินทางไปถึงก่อนเหียมันก็อย่างใดอ่ะคนเขานัดเวลาไว้แล้วเลื่อนเวลาขึ้นมาสถาก็เตรียมตัวแล้วบางผ่องก็บอกรถบอกล้างไว้แล้วจะมาร่วมบุญตานพระป่าในวันที่15ก็เลยได้มาคืดแห่ใหม่ว่าตอนนี้เขาเดินทางจากพระธาตุพนมได้กราบพระธาตุมาหลายตีหลายแห่งแล้วเริ่มจากพระธาตุพระนมพระธาตุเชิงชุมพระธาตุครูบาอาจารย์พระธาตุตีอันวัดสุทธาวาสนะหลวงปู่มั่นพระธาตุของหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวเปิ่นใส่เอาพระธาตุของครูบาอาจารย์ไปใส่หั่นตวยกับพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าวัดสุทธาวาสแล้ววัดอันผาแดนนะสถาพระธาตุเชิงชุมวัดสุทธาวาสวัดพระธาตุผาแดนแล้วก็พระธาตุเสาซ่อนแก้วก็ไปกราบมาแล้วและพระธาตุเจดีย์ที่เขตติดต่อเมืองลีติดต่อเมืองเถินกับเมืองลีสถาญาติโยมศรีวิจัยคีรีนะก็ได้ไปกราบไปสามมาแล้วจากนั้นก็ได้มากราบพระธาตุเจ้าดอยสุเทพแล้วก็มาวัดสวนดอกพระธาตุเจ้าวัดสวนดอกพระธาตุเจ้าวัดพระสิงห์จากวัดพระสิงห์วันนี้ก็มาพุทธศรีคีรีโอ้ได้หลายพระธาตุก็เลยว่าในเที่ยวนี้ได้กราบพระธาตุพระอรหันตธาตุของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเปิ่นก็คงอยากจะฮือเฮาไปหลายๆพระธาตุจนกว่าจะจบที่ลำปางที่พระธาตุลำปางหลวงนี่ก็วันที่9นะหลังจากลงจากดอยมาจะมากราบมาสาธิตพระธาตุเจ้าจอมตองพระธาตุเจ้าจอมตองวัดพระธาตุจอมตองวรวิหารติอำเภอจอมตองเสร็จจากนั้นก็จะเดินทางไปเดินจากพระธาตุธาริพุนชัยไปครูบาเจ้าศรีวิจัยติดอยติแน่ไปนอนติหันจากนั้นก็จะเดินตังไปตามเส้นทางลำปูนลำปางผ่านเส้นทางสายซุปเปอร์นะสถามันจะสะดวก
มันมีหลายทางกว้างหน่อยเดินสะดวกบ่ได้หลงไปไหนดีก็คงจากวันที่9 10 11 12นี่น่าจะถึงลำปางละวันที่12 13 14ก็จะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลำปางแถวตุ่งแขนแถวบ้านแม่ปุ่มแถวบ้านบ้านจุดบ้านจำอย่างแถวเนี้ยเนาะที่มีศรัทธาเปิดฟังรายการเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะเปิดมักจะมาตอนรับดูแลอาตมาอยู่เป็นประจำก็จะได้ไปพบปะกันก็ดูว่าจังว่าจะได้นอนที่ปาจ้าจังใดก็ยังบัดได้เป็นมัตติเอกฉันท์ครับเตื้อรอจังว่ารอใกล้ๆก่อนก่อยว่ากันเนาะไปถึงวันใดยังบัดแน่เตื้อแต่ตอนนี้สำหรับอาการอัปเดตอาการปวดขาของอาตมาข้อเท้าเนาะก็ยังเดินกับเพลกอยู่แต่คิดว่าจะดีขึ้นซะทาเพราะมียาฉันและมียาติทางคุณหมอได้ฮือมายาเปิ่นก็บอกว่าต้องฉันหลังอาหารเน้อท่านอาจารย์ก้อนอันมันจะกัดกับข้อนะเดี๋ยวก็ต้องหาไอ้อย่างรองท้องสักหน่อยก่อนที่จะฉันยาเนาะอาจารย์กินตัวแล้วก็จะเอายาทาตัวแต่เจ้าคุณหมอก็ถามว่าฉีดก็ถ้าฉีดนี่ก็หายปวดเลยนี่เนาะแต่ว่าฉีดเนี่ยมันเป็นอย่างว่าน่าสะท้านเปิ่นบอกว่ามันมีสารสเตอรอยด์สเตอเลยไอ้อย่างนะก็กลัวว่าจะเป็นปัญหาไปในอนาคตตั้งนานเอ้าบ่ฉีดมันกินเอ้าแล้วก็ทาอย่างไปเฮาฮู้อยู่ว่าที่เปิ่นเป็นเพราะอะหยังเนาะเพราะการเดินทางที่มันสมบุกสมบันลําไปแล้วก็มันขึ้นลงต่างๆระดับบางเตอลงมาก็เอาข้อข้างซ้ายลงก่อนบางเตอมันก็ดังเอ็กกําหนาอินดูมันเนาะจะทําของที่สปายบนบ่ามันก่อนนักน่ะมันลึงเป็นเหตุที่เกิดการอักเสบการเกิดทำให้เส้นมันมีปัญหาขึ้นมาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายติดตามโทรมาสอบถามพอฮู้ข่าวเตียตมาได้โพสต์ไปใน Facebook ท่านอาจารย์ยุทธเนอร์เป็นห่วงนะก็ขอบคุณแต่ว่าเป็นอย่างเนาะก็จะดูแลตัวเองถ้าเดินไหวก็เดินต่อไปถ้ามาไหวก็ยังที่บอกสามารถขึ้นรถไปได้อยู่เพราะโครงการอาตมาจบเมื่อตอนถึงพระธาตุดอยสุเทพและที่อธิษฐานไว้แต่ส่วนที่เพิ่มเติมมานี่เป็นความต้องการส่วนตัวบ่ได้อธิษฐานอะไรอย่างนักอาสาตั้งใจก็ทำตามที่ตั้งใจเท่านั้นเองศรัทธาวันนี้ก็อยากจะนำเรื่องเราสารธรรมมาแบ่งปันมาอุจาสักเล็กน้อยเรื่องเกี่ยวกับทิฏฐิความหันของคนเราปัจจุบันนี้จะมีเรื่องราวการทะเลาะวิวาทกันตามสื่อต่างๆตามสื่อสารมวลชนต่างๆเกี่ยวกับการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องความคิดความเห็นของคนเราโดยเฉพาะเรื่องความคิดความหันทางการเมืองทำเพื่อเป็นฝักเป็นฝ่ายก็มีศรัทธาญาติโยมความคิดความหันทางเรื่องการศึกษาการศาสนาแล้วก็หลายเรื่องหลายราวเนาะแต่ละคนก็มีความเชื่อที่บ่เหมือนกันที่แตกต่างกันบางคนห้ำเฮียนมาด้วยกันแต่ว่าก็บ่มีความเห็นที่เหมือนกันแต่ละคนมีความคิดเห็นของตัวเองศรัทธาญาติโยมความคิดหรือว่าทิฏฐินั้นก็คือความคิดความหันหรือทัศนะที่มีต่อเรื่องต่างๆซึ่งเฮามักจะยึดถือพอคิดพอหันอย่างแล้วส่วนใหญ่เฮาก็จะเอามาคิดมาปรุงแต่งแล้วก็ยึดถือว่าความคิดหรือว่าความหันของเฮานี่ถูกต้องกว่าดีกว่าของคนอื่นโดยเฉพาะผิวติด้อยกว่าเฮาตังวัยวุฒิก็ดีคุณวุฒิก็ดีฐานะด้อยกว่าเราก็ดีหากเฮาถูกบุคคลดังกล่าวคัดแย้งหรือว่าเสนอความเห็นติดีกว่าของเฮามาเฮาก็มักจะบ่พอใจและแสดงพฤติกรรมออกมาในทางก้าวร้าวคนที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิต่ำกว่าเฮาก็อย่างการตั้งแต่ความเห็นเขาจัดดีจัดถูกต้องแต่เฮาก็มีทิฏฐิมานะสูงกว่าถึงจะถูกกระจ่างเถอะเองน่ะบางคนเป็นอย่างอันซะทะได้ตอบโต้โดยความก้าวร้าวเรื่องนี้เฮาจะต้องเข้าใจตามความเป็นจริงว่ามีเรื่องมากมายในโลกนี้ซะทะที่เฮายังบ่ฮู้หรือแม้จะหู้ในบางสิ่งบางอย่างความหู้นั้นก็ใช่ว่าจะกระจ่างนอกจากนี้ทุกสิ่งในโลกล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาความหู้หรือข้อมูลที่เฮามีอยู่อาจจะบ่ทันสมัยหรือบ่ถูกต้องสมบูรณ์
แบบก็ได้เพราะเป็นความรู้ที่มันมีมาเมินแล้วสถาเทคโนโลยีกาอย่างกาต่างๆนี่แตกต่างกันไปมีครูบาอาจารย์วัดประตูต้นพึ่งท่านางลอยเวียงเหนือเมืองละกอนทาแล้วทุดงแล้วศักดิ์สิทธิ์จะได้กราบนิมนต์ท่านมากล่าวสัมโมทนียกถาโอ้ครูบาอาจารย์กราบถวายความเคารพครับผมยินดีครับท่านอาจารย์ใหญ่วัดประตูต้นพึ่งท่านอาจารย์นี่เมตตาสัทธาพระอธิการณรงค์ปภากโรได้เอาน้ำดื่มไปเป็นโรงทานทุกครั้งที่วัดบรรพตสถิตมีงานเอาไปครั้งละร้อยครั้งละร้อยบางครั้งก็200เนาะหลวงพ่อเปิ่นเป็นตนเมตตาเนาะต้องขอกราบในเมตตาของหลวงพ่อเป็นอย่างสูงครับยินดีเนาะหลวงพ่อถ้ากลับถึงผมกลับถึงวันที่15ครับวันพระใดติหลวงพ่อมาได้นิมนต์กำเตือก็ยินดีครับผมเปิ่นจะกล่าวสัมโมทนียกถาให้สัทธาญาติโยมฟังประมาณ15นาทีหรือ20นาทีเนี่ยสัทธาเปิ่นจะไปสวดมนต์ตอนเย็นจะวานเปิ่นไปสวดมนต์วันพระนะวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระตอนเย็นแล้วก็เปิ่นก็นิมนต์พระสงฆ์ไปกล่าวสัมโมทนียกถาเล็กๆน้อยๆให้สัทธาได้ฟังอาตมาก็ไปหลายรอบละนะวัดประตูต้นพึ่งสัทธาญาติโยมบัดเดียวนี้ข้อมูลข่าวสารอะอย่างซ้ำห้ายมันเร็วละอ่อนบางคนนี่เขาศึกษาห่ำเฮียนมารุ่นหลังเฮานี่ความรู้มันก็จะตันสมัยกว่าเทคโนโลยีต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปนอสัทธาบอกก่อนเฮาดูทีวีขาวดำนะบัดเดียวนี้เป็นทีวีสีนะบัดก่อนนี่จอบัดเล็กบัดเล่นบัดเดียวจอน้อยเดียวเอาไปเอามาบัดดูแล้วทีวีใหญ่ๆมาดูในแท็บเล็ตก็มีเปิดเร็วกว่ามีช่องทีวีอยู่แท็บเล็ตก็ดีโน้ตบุ๊กก็ดีแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือก็สามารถดูได้ฉะนั้นข้อมูลข่าวสารต่างๆแม้กระทั่งเรื่องของธรรมะนะจ๊ะอย่าไปประมาททุกวันนี้บางทีนี่เจ้าบ้านหู้เรื่องราวของธรรมะนักกว่าพระสงฆ์เพราะเปิดสนใจศึกษาจากสื่อต่างๆที่มีอยู่พระสงฆ์บางรูปบางองค์นี่เข้าไปในโทรศัพท์บ่ได้ไปเอาความรู้ไปดูเรื่องสนุกสนานไปเหี่ยก็มีแต่บางรูปบางองค์ส่วนใหญ่เปิ่นก็เข้าไปศึกษาหาความรู้ในน้ำในธรรมเปิ่นบ่มีพระไตรปิฎกอ่านเปิ่นก็ไปอ่านในนี้ใดในสื่อเทคโนโลยีนี่ใดมีเปิ่นเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะฉบับอย่างนี้ฮะที่เปิ่นเอาลงใน Facebook ลงในมือถือได้เนี่ยเปิ่นก็มีจะเข้าไปดูพระสูตรพระอภิธรรมอย่างมีโมสถะนี่เขาจะประมาทบ่ได้เนาะพี่น้องทั้งหลายครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันบางเตือญาติโยมถามปัญหาธรรมะนี่ปะโทเขาบ่เดียวนี้บ่ใจถามเรื่องเล็กน้อยนะเอาเรื่องลึกซึ้งเลยนะเรื่องตีเนี่ยจะใดเฮ้ยจะป้นทุกใดอ่ะสดาเท่าท่าพระสงฆ์เฮาบ่ศึกษาห่ำเฮียนบ่ฮู้ขั้นตอนของการปฏิบัติในเรื่องของอริยสัจ4เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยถ้าเฮาบ่ฮู้ละเอียดบ่ฮู้วิธีการจะสั่งจะสอนถ้าเขาถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างใดตรัสรู้เรื่องอะไรอย่างแนวทางที่จะไปสู่การตรัสรู้อย่างพระพุทธเจ้ามีอย่างใดพ้องอย่างถ้าเขาบ่ได้ศึกษาห่ำเฮียนมันก็จะตักง่ายเหมือนกันบัดเดียวนี้ละอ่อนยิงคำถามอย่างอีเยอะนะสัทธาญาติโยมเขาจะบ่สนใจเรื่องเปลือกเรื่องกะพิบางคนก่อนเรื่องของหัวใจของศาสนาไปเลยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องตันการตันเกมตันโลกปัจจุบันนี้มีคนที่สอนธรรมะที่บ่ใจเป็นทูตเจ้านี่หลายคนอาตมาก็ยังติดตามฟังของเพิ่นนะคุณพระศิลป์ก็ดีนี่ท่านอาจารย์วสินอินทสละซึ่งเป็นเปิ่นได้ซื้อขาลาเพศอดีตก่อนก็เป็นถึงเจ้าคุณปริยธรรมเก้าประโยคเปิ่นบางรูปบางองค์เปิ่นซื้อขาลาเพศก็ยังเผยแผ่ธรรมะอยู่หลายๆคนบางทีเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำไปสถามาปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าใจแนวทางการปฏิบัติธรรมและเปิ่นสามารถสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้เปิ่นก็เอาความรู้ที่เปิ่นได้จากประสบการณ์เปิ่นได้เห็นได้เห็นได้ฝึกปฏิบัติมาไปสอนคนรุ่นใหม่ปรากฏว่าคนรุ่นใหม่สนใจเรื่องของสมาธิเรื่องวิปัสสนานักขึ้นแต่ตังวัดของเฮาบางทีก็บ่ได้สอนเรื่องนี้นะสัทธา
ไปก็แค่ทำวัดสวดมนต์ไหว้พระแค่เมตตาเฮียก็กลับไปละอย่าแต่ละออนบัดเดี๋ยวนี้ศึกษาสนใจแท้นะสงสัยถึงหัวใจของพระศาสนาแท้ฉะนั้นเวลาเขามาถามเฮาหรือว่าเขามาอู้เฮาฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้คนที่เป็นผู้รักผู้ใหญ่จะไปเพ่งดูถูกเขาจ้ะจะไปเอาความคิดของเขาเฮาเป็นใหญ่ว่าเฮาเกิดก่อนเฮาฮู้ก่อนเฮาเฮียนมาแล้วหมดอ่ะก็มันมีหลายอย่างอยู่ที่เฮามันได้เฮียนลูกมันจะเฮียนมาทุกอย่างแล้วบางเรื่องนี่เฮาไปมาถึงแต่เขาไปถึงแล้วเนี่ยฉะนั้นก็จะต้องรับฟังความคิดหันนั้นเกิดจากสติปัญญาของคนเฮาซะทะผสมผสานกับการศึกษาอบรมประสบการณ์ของแต่ละคนผู้มีอายุน้อยกว่าเฮาเรียนน้อยกว่าเฮามีตำแหน่งหน้าที่หรือฐานะสังคมติดต่ำกว่าเฮาก็ใช่ว่าเขาจะมีสติปัญญาน้อยกว่าเฮาหรอกเนาะบางเรื่องเขาอาจจะฮู้ดีกว่าเฮาก็ได้เฮาจะฮู้ดีในทุกเรื่องเหนือทุกๆคนใดอย่างใดซะทะดังนั้นเฮาทั้งหลายจงอย่าเชื่อมั่นในความหันของตนมากเกินไปฝึกใจให้เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเฮ้อการยอมรับความคิดหันของคนอื่นนับถือความคิดของคนอื่นพ่องยกย่องในความคิดของผู้อื่นที่มีเหตุมีผลมีคุณค่าแม้ความหันดังกล่าวจะแตกต่างกับเฮาหรือว่ามาจากผู้ที่มีสถานะด้อยกว่าเฮาก็ตามมานะคือความถือตัวเย่อหยิ่งถือว่าเฮาสำคัญกว่าผู้อื่นดีกว่าสูงกว่ามีค่ากว่าผู้อื่นโดยเฉพาะสูงกว่าคนที่มีสถานะด้อยกว่าเฮาความถือตัวถือตนเช่นนี้ทำให้เฮาบ่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มีสถานะด้อยกว่าเฮาปัญญาปัญหานะสัทธาคนเฮาคนมีปัญญามันย่อมมีปัญหาคนมีปัญหานั้นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจฮื้อถูกต้องว่าคุณค่าของคนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปัญญาอยู่ที่คุณธรรมคือความงามความดีที่แท้แต่ละคนมีอยู่หาใช่ว่าอยู่สถานะต่างๆ ตามสังคมกำหนดขึ้นบ่ใจว่าเขาต่ำต้อยกว่านี่เขาก็ฮู้น้อยกว่ามันใจสัทธาบางเรื่องเขาฮู้ละเอียดฮู้นักกว่าเฮาอีกโดยซ้ำไปคนเฮาเกิดไปมาในฐานะใดปัญญามันใจอยู่ตามฐานะโลสัทธาบางเตือฐานะต่ำต้อยแต่ปัญญาเปิ่นดีเหรอมันก็บ่ใจสิ่งที่แน่เนาะอันหนึ่งความคิดตีว่าเฮาดีกว่าเหนือกว่าผู้อื่นนั้นเป็นความคิดของเฮาเองส่วนใหญ่เป็นการตีค่าเข้าข้างตัวเองด้วยความหลงศรัทธาทั้งหลายค่าของคนอยู่ที่การยอมรับคนอื่นด้วยความสมัครใจบ่ใจถูกบังคับคนมีอายุน้อยกว่าเฮาเพราะเขาเกิดที่หลังเฮามันก็บ่แน่นะศรัทธาที่เขาจะบ่ฮู้นักกว่าเฮามันไปแน่ได้ใดบางคนนี่เกิดมาที่หลังเฮาจากก่อนนี้เขาอาจจะเป็นมีความสัมพันธ์กับเฮาเป็นผู้ที่เคยสั่งสอนเขามาเป็นป่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เฮามาก่อนก็ได้การเวียนถ้าเฮาเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนะบางคนนี่โอ้จัดก่อนเกิดมาเป็นครูอย่าซะทะเกิดมาเป็นครูมีลูกมีเต้ามีลูกมีเต้าที่สมบูรณ์สมบูรณ์แบบครอบครัวสมบูรณ์แบบตายไปแล้วโอ้เกิดมาแห่ใหม่เป็นละอ่อนน้อยคนหนึ่งระลึกจับได้เมื่ออายุ3ขวบวับเคยเป็นครูและเป็นป่อเป็นแม่ของคนครอบครัวนั้นครอบครัวนี้ไปหาลูกหาเต้าซะทะไปเล่าให้ลูกให้เต้าฟังว่าเนี่ยป่อน่ะมาเกิดเนี่ยซะทะเรื่องอย่างอีมันก็มีมามันบ่ใจแน่ว่าโอ้คนอายุน้อยนี่จะฮู้น้อยกว่าเฮาลูกเนาะบางทีเขาก็ฮู้มากกว่าเฮาหรือว่าอาจจะมีความสัมพันธ์เป็นป่อเป็นแม่เป็นผู้ญาติตายายเป็นครูบาอาจารย์ของเฮามาก่อนก็อาจจะเปลี่ยนได้แน่มาแม้กระทั่งชาตินี้เขาจะอายุน้อยกว่าอายุต่ำกว่าก็มาได้เป็นเครื่องวัดคุณธรรมความดีของบุคคลเช่นเดียวกับการศึกษาตำแหน่งหน้าที่การงานฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมก็มาได้เป็นเครื่องบ่งชี้คุณธรรมความดีของคน
ด้วยเหตุนี้เฮาจึงควรยอมรับนับถือคุณธรรมของบุคคลบ่าวว่าบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในฐานะใดในสังคมนี่สถานการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมันเป็นเรื่องที่มีจริงมันบ่ใจว่าเออคนเฮานี่เกิดมาจัดเดียวต่ออันเองนะอย่างเฮาถ้าเฮาเจือจัดเดียวต่ออันก็มันต้องสร้างสมคุณงามความดีชอบว่าหากินเอาจัดนี่หรือเอาตัวหลอดก็เพราะจัดน้ำต้องสนใจแต่ชีวิตจริงของเฮามันใจยังอันสถานจัดนาพบภูมินาถ้าเฮาเจือรักธรรมของพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดการเรื่องกรรมเรื่องวิบากต่างๆนะสถานแล้วก็แม้กระทั่งเฮาได้อ่านได้เฮียนฮู้ประวัติคนที่เปิ่นตายแล้วเกิดเนี่ยเฮาจะได้ฮู้ได้เข้าใจว่าโอ้จริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นจริงถ้ามันเป็นจริงเป็นไปได้อย่างใดสถานเราอ่อนอายุ3ขวบบ่เคยห่ําเคยเฮียนกําเกิดอย่างอาตมาว่านี่โอ้สามารถบวกเลขสามารถสอนคนคือบวชเหล็กคิดเหล็กได้เลยเอาความรู้จากก่อนมาได้อย่างไรสถาอันนี้ผมเรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์คนเฮาเนาะทิฏฐิของคนเฮาปัจจุบันนี้บางครั้งบางทีเนี่ยผู้รักผู้ใหญ่อย่างหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยเด็กมันรู้ดีกว่าเปิ่นมาบอกมากล่าวกะเปิ่นมาบางครั้งก็อาจจะเป็นปุญญาตายาอย่างที่ว่ามาตักมาเตือนเขาอาจจะพอใจถ้ามีความหันต่างจากกันไปเนี่ยก็เกิดปัญหาการอยู่ร่วมกันก้ากันในอย่างต่างๆฉะนั้นเนาะเขาอยู่ในสังคมต้องบัดดูถูกคนที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิหรือว่ามีฐานะติดแตกต่างจากเขาความคิดเห็นของทุกคนมีคุณค่าความคิดเห็นของเขาบัดใจว่ามันมีคุณค่าอยู่คนเดียวความหันของเขาอาจจะบ่ถูกต้องก็ได้ต้องเอามาแบ่งกันต้องเอามาแชร์กันซะทะอย่างที่มีเรื่องเล่าเป็นเก็ทความรู้เล็กน้อยวิศวกรหนังทำงานอยู่โอ้มีเลี้ยงแมวอยู่2ตัวแม่ลูกเดี๋ยวก็เงี้ยวเข้ามาแหมะนะเปิดประตูมุ่งลวดฮึถ้าบ่เปิดฮึมันหยาดซะทะมันหยาดเข้าหยาดจะฮึเฮาไปเปิดฮึมันวิศวกรคนนี้ก็ลำคาญเดี๋ยวก็ลุกไปเปิดเดี๋ยวก็ลุกไปเปิดนะหนังเขียนแบบบัดตันแล้วจัดการหาวิธีจัดการจะเนี้ยอย่างใดแมว2ตัวนี้มันต้องเฮาได้ไปเปิดให้มันก็เลยสร้างประตูเป็นหูน้อยๆซะทะติดมันดันเข้าได้ดันออกได้เองอ่ะปิดได้ปิดเองได้ดันเข้าได้ดันออกได้เขียนแบบไปให้ช่างทําหูหูน้อยนี่ตัวน้อยเข้าหูใหญ่นี่ตัวใหญ่เข้าอีวะสถาเขียนแบบเรียบร้อยก็ห้องอันศาลาติทำงานด้วยกันประจำมาเป็นช่างคนจีนเป็นช่างทำกระจกมุ้งลวดสถาบอกคือมาตัดอย่างอินเนอร์เอาเขียนแบบเพื่อเอาไปทำแบบนี้มาช่างมาหันอ่านพอแบบแล้วเอ๊ะทำไมจะต้องสร้างสองอันน่ะอันท่านวิศวกรวิศวกรอ้าวก็แมวมันมีสองตัวไงตัวใหญ่มันก็เข้ารูนี้ตัวเล็กก็เข้ารูนี้อีหรอกไอ้เจ๊กก็บอกว่าอาติเอ้ยไอ้ตัวใหญ่เข้าได้ตัวเล็กมันก็เข้าได้มันไปทำทำไมอีกนะมันเป็นรูเป่าๆวิศวกรก็เก่าหัวขยังขยังเออแต่หรอกบางครั้งความหัวเฮามันล่ำไปอ่ะมันใช้ประโยชน์มาได้สู้ไอ้เจ๊กอาติมาได้อันนี้ศรัทธาเนาะการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นบางครั้งก็ทำให้เขามีความสุขขำกับตัวเก่าได้เหมือนกันเอาละศรัทธาเปิดสายศรัทธาญาติโยมได้โทรมา19:48 นถ้าจะรับสายได้สัก 4-5 สายอยู่เนาะแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้อยู่เมืองเชียงใหม่เนอะวัดพรหมมงคลตาล้ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่วันพรุ่งนี้จะขึ้นไปช่วยงานอาจารย์วันได้ชัยที่วัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแปะนะขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สถานก็จะอยู่ที่ห้าง3วันถ้ามีโอกาสก็จะจัดรายการลงมาให้สถานได้ติดตามเนอะเจริญปอนแม่เพลนคนละปูนนมัสการเจ้าที่นี่อยู่ที่ไหนเจ้าพรหมมงคลตาล่อแม่ได้รอจ้ะแล้วปีนเป็นไงของจ้ะ
ตีนก็เป็นตีนนะแต่มันเจ็บได้แม่ตัดขอนะมันเจ็บนะก็เจ้าสมมาดูว่าตีนไหมก็กำลังมาถึงบ้านไปคนส่งน้ำพระธาตุส่งเนี่ยเตียนโดยตุงซาวาเนี่ยจ้ะโอ้เจ้าแม่กลับมาบ้านแล้วเนาะกินยารักษาตัวอยู่แม่มันอันเจ็บมันอันอักเสบเจ้าขอบคุณแม่เนอะเจ้าหายวุ่ยๆเนอะเจ้าโยมแม่โยมแม่เพ็ญณลำปูนแฟนรายการตั้งลำปูนแม่สุดแก้วศิลาพรเจ้ากลับบ้านฉันเนอะท่านพระมหาเจ้าเจ้าโอ้มาเดี๋ยวนี้มีวัดอาจารย์เจ้าคงมงคลตาล้อแม่ตะล้อนี่มาได้แต่แล้วกับท่านพระแม่เจ้าข้อเท้าข้อแข้งที่เจ็บปวดนั่นน่ะมันมาไหนไปพ่องแล้วกันเจ้าก่อนมันกำลังเจ็บแต่เจ้านี่เนาะจะถามว่าไม้ก่อนมันกำลังงานกำลังเจ็บแต่เจ้าเนี่ยที่อันจับบ้านผูกคุณบ้านแพเนาะที่ปล่อยถึงห้องน่ะเจ้าจ้าชะพานชุบทางน่ะเจ้าเจ้าเจ้าดูแลสุขภาพโดยกันเจ้าท่านพระมหาเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าแม่เจ้าเป็นห่วงผูกปล่อยวัดอันม่อนเฉยซีแล้วเนาะเจ้าแม่วันผูกก็จะได้พักเราไปได้เดินละเจ้าแบบไว้แสเด้อเจ้าแสบผู้แสบตู้เจ้าสาธุเหมือนกันอ้าวแม่ล่าอ่อนฟองเปาแม่ล่าอ่อนบุญใจเจ้าแม่จะมาแม่ไม่แม่บ่าก็ว่าอย่าให้แม่โอนไปให้เหรอไอ้แม่จะหอมอันนี้แหละหอมอันพุทธศรีคีรีแหละแม่ไม่ลงให้แม่200เจ้าจ้ะหอมชัดเนาะเจ้าหอมชัดเนาะหอมชัดที่พุทธศรีคีรีเนาะได้กันอีแม่ถ้าจำเป็นได้โอนเอาพ่อวันผูกจะขึ้นไปเจ้าแม่ละอ่อนขอจะมาฮับมาถึงนี่ตีห้าอีวะจะโอนไม่ไหนละโอนก่อนบ่านี่ก่อนเป็นอย่างเขาเอานี่หอมแล้วอีแม่วันที่ลงมาเขาจะมาแวะอยู่วันที่เก้าจะลงมาแวะอยู่มาต้องโอนก็ได้เนาะเจ้าวันที่เก้าลงมาแวะหาอยู่ลงมาแวะก็จะมากินข้าวบ้านแม่กะโอ้ไปตันกินเนี่ยมันมาบ่ายแล้วก้าพอเสร็จงานก็ฉันเพลนแล้วพอดีกับมันจะมาควมใดกันเนี่ยมาประมาณบ่ายโมงบ่ายสองอย่างนี้กับบ่ายสามอย่างนี้กับแกมาจะเตรียมเห็ดทอบได้กินแล้วป่ะฮะจะแกงเห็ดทอบกินแล้วกินได้ละก็กินแล้วนะเนาะอืมเป็นอย่างขอบคุณอีแม่นะกำลงมาค่ะเนาะกำมาลงมาแวะเอาแหม่มต้องโอนนะเจ้าแล้วแต่พ่อท่านก็คงบรรยงนะเปิ้นจะไปตอนแรงตอนเย็นนั่งอยู่เป็นแวดวานะเอาเย็นวันที่8จ้ะเจ้าเจ้าแม่ก็อาจารย์ก็อิดงัดนักงานหลายไอ้แม่เฮ้ยงานนักแต่ละอีกพอของอิดอิดขนาดแอบเนี่ยพอก็โมง10โมงก็สัตว์ตัวขอบคุณแม่นะแม่ก็แข็งไม่เปลี่ยนจังแม่มันไปแลดมองเนี่ยกับไอ้แม่มันเดินนักลำไปอ่ะมันอักเสบอย่ามองค่อยทองอ่ะดีจะดีแม่ก็อยู่กันนะเจ้าหลายชะปะหลายขนาดน่ะก็บอกวันมาเพราะว่าแม่จะเตรียมมาเจ้าสัตว์ตัวเนื้อแม่นะจ้ากำลังจ่าให้ลูกเด้อสัตว์ตัวเจ้าแม่ไปจ้าเจ้าสัตว์ตัวเอาแม่ยายพรร่องวัวแดงลุดไป1สายมาแล้วสายนี้เจ้าเจ็บแขนเจ็บข้อแข้งข้างซ้ายจะเป่ากะจะมาเป่าเฮ้ยกะเป่าอมชายพัวอมชายพัวเอขอบคุณนะแม่ยายพรร่องวัวแดงขอบคุณหลายนี่เว้ยมันเอาชาใส่ที่เชื่อเนอะวันเนี้ยเป็นยังจังมั้ยฟังได้กับเป้อเนาะสาธุสาธุอ้าวแม่ยายพรแม่ขจรปินใจล่าบ้านห้วยเรียนสวัสดีเจ้าแม่ขจรปินใจล่าบ้านห้วยเรียนเจ้าโอ้เจ้าโอ้วัดตัวไหนฮะกับปวดน้อยๆถ้าเดินกับปวดนักหน่อยถ้ายุ่มได้ก็ปวดอย่างนั้นไหมถ้า
ถ้ามีน้ำแข็งแล้วน้ำแข็งก็ครบไปด้วยของมีชะปะฟองก่อเขปประคบข้อนฟองก่อเขปประยุกเย็นชะปะไอ้แม่ยามเมื่อไหร่น้ำเย็นเย็นต่อหดเขาแข็งสุดๆเจ้าหินไปชะปะในจุ้ยเด้อของหายเร็วเจ้าสาธุขอบคุณขอบคุณเด้อที่แม่จะฟังจ้ะแต่ว่าได้ฟังวิทยุจ้ะเป็นยังอ่ะวันนี้ได้ฟังแล้วแม่สายทองทันยักษ์แก้วบ้านเจ้าฮะใครโหก็แผลยายพรยายพรนะโอ้ไปเจ้าว่าไงก็ถาดีหรอยายพรถ้าจะหายย่นยายพรเจ้าวันนี้ว่าอยู่ไหนเนี่ยอยู่วัดพรหมมงคลตะล้อไอ้แม่ตีอันท่านอาจารย์วันใหม่นี่ตะล้ออยู่เนาะเจ้าแม่จะขึ้นไปอันพวกก็จะแห่ครูบาจิ๋วชัยมากอ่ะเพิ่นโฮงเนี่ยโอ้เจ้าเพิ่นอย่างโมทนาก็ถือว่าก็ให้ทั้งหอมให้ซื้อน้ำก็ซื้อขนมก็ได้จ้ะถวายที่เพิ่นแห่เพิ่นเดินกันนั้นนะครับคนนั้นเนาะดีเนาะแม่เนาะเจ้าเจ้าสาธุเนอะแม่เนอะเอาบุญด้วยกันเอาบุญด้วยสาธุแม่สายทองทัญญาแก้วเจริญปอนแม่น้อมสุภาวงศ์เจ้าเจ็บข้อแข้งเดินลำไปก้าก็ว่าแฮย้อนเดินนั่นนะย้อนเดินนักนั่นพอดีมันขึ้นมันลงฟุตบาทอีแม่ฟุตบาทสูงไปหน่อยแต่ว่ามันมีหลายจุดติดลงนักอ่ะของมันแข็งแรงเด้อจัตุเดี๋ยวมันก็หายแล้วมันงอแงหน่อยเดียวเจ้าสัตุสัตทำได้ดีกี่โมงแล้วว่าตนจะดีก็ประมาณ10โมงอ่ะแม่10โมง9โมงกว่า10โมงมันอย่าได้ออกลูกบ้านไปนี่ให้มันจำเวลาจ้ะเจ้าสัตุรับป้ากันปุ้นเนาะวันเสาร์ก็จะไปแม่ลีแม่เอาว่าไปว่าไปท่องเที่ยวไปกันแม่ขวัญดาวบ้านทุ่งกล้วยกล้วยสาเจ้าเจ้าแม่อาจารย์วันผูกมาเจ้าอาจารย์จะดีขึ้นนะเจ้าจะเจอได้จะไปทักษาเอาดีกะขอบคุณหลายอยู่วัดพรหมมงคลตะล้อเนอะบอกเทวดาเพิ่นจิมเจ้าบอกเทวดาถ้าว่าวันผูกเจ้าอาจารย์สังเกตเอาเนาะเพราะว่าจะหายเพราะว่ามันอักเสบเจ้ายังรู้เลยว่าอาจารย์ปวดทางซ้ายเจ้าดีอาจารย์มาต้องรู้เลยว่าตอนที่อาจารย์ยังไม่ได้เปิดสายเจ้ารู้แล้วว่าอาจารย์เปิดปวดขาข้างซ้ายโอ้เจ้าเพราะว่าเจ้าทีสองอาจารย์ก็เริ่มเบาขึ้นโอ้ดีขอบคุณเนอะขอบคุณนี่แม่เนอะสาธุโอ้เปิ่นบอกว่าวันผูกจะหายแล้วนี่แต่วันผูกกำได้เดินเนาะโอ้แม่คำนวณแม่ดวงดีนะรัตน้ำรัดจอมตองเจริญปอนสาวจอมตองจ้า อย่างไรน้าต้องมาหาเป็นช้องไม่อาบน้ำมาประเดี๋ยวนี้ไม่ได้โอ้เป็นช้างแฮมเมอร์ก็บอกเจ็บขานะโอ้เจ็บขาจ้ะเจ็บขาข้อเท้านะแล้วก็จะขึ้นไปบนก็ได้ไรอย่างนั้นโอ้ก็นั่งรถไปยังได้วะแล้วก็มาเว็บไม่เด้อไม่เอาสตังค์ สตังค์กับเฮดท็อปเฮดท็อปยังไม่ได้กินกับเพื่อนวันนี้ดังมากเลยแหละมันขึ้นเย็นแล้วก็ได้แล้วมันเจ็บข้อเกินโอ้ยอินดูอะเยอะวันที่เก้าบายบายแรงๆกว่าป้ากันไหมเด้ออ่ะสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าเจริญตอนแม่ย่าเจ้าไว้ตาเจ้าแม่ย่าเล็กเจ้าเจ้าคอมทั้งทั้งให้แม่คินเตอร์ได้แม่จะโอนเพื่ออ๋อพุทธศรีได้ไหมล่ะเจ้าเจ้าได้กันไหมแกโอนไป500เลยมันถูกเหรอเจ้าได้เลยได้เจ้าปลูกมาไปถึงร้านมาแกโอนเขาเลยท่านจัดฉันให้แม่กับเนื้อเจ้าเจ้าได้เลยหอมมันหอมสังเตียนด้วยกันก็เขาเนี่ยเนาะเอาตัวนั่นนะคะเจ้าเจ้าสาธุเจ้าไหมเจ้าเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าว่าตาเจ้าโยมแม่เป้าว่าเจ้าแม่เจ้าหายมีปอนของสัทธาญาติโยมหายเร็วๆแน่นอนอ้าวสัทธาญาติโยมเวลาหมดเวลาเนอะ
อาตมาภาพขอนำรายการจากลาสัทธาญาติโยมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านเจ้าทั้งหลายชุคูชุท่านชุคูชุคนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโอสุขังเปิดเพลงตันแล้วมาแหมละเอาว่าเลยเดี๋ยวตันกะเดี๋ยวตันสตีก่อนจัดอกจัดอกอย่างเจ็บกว่าเจ็บจัดอกจัดอกมันใจไอ้น้องมันโทรมาไอ้น้องมันไหวอย่าไอ้แม่แม่โทรหาลูกก็มันโทรน้องว่าน้องเป็นร้ายกันอย่างมันมองหันตีอันขอทุกปีโอ้แกเอ้ยแม่โทรไปแล้วเจ้าเพิ่งก็ว่าเมาแล้วเมาติดกันต้องหันครับไงครับเดี๋ยวค้อนพวกหมูกันแกพระจะอาจารย์ที่นี่ก็โทรมาหาแม่แม่โทรมาถามกันเลยจะได้ผ่องถ้ามันนี่แกก็ไม่เป็นคนเดินมันได้เดิน3วันนี่มันได้เดินอีมั้ย3วันนี่มันได้เดินปุ้นอ่ะวันที่9พอไหวมันไหวก็ดูวันที่9ถ้ามันไหวก็มันเดินไปกันน่ะกันถ้ามันไหวก็จะเดินไหวไหวก็จะขอมันถ้าเดินเสียก็ได้เขาก็คุ้มมาแล้วโอเคครับสายแม่บัวไข่ก่อนจมอย่าทําว่านี่แม่บัวไข่นี่เจริญพรแม่บัวไข่โอ้วางสายไปแล้วอ้าวแล้วไปสาธุนะแม่นะดูแลตัวเองมันเป็นหยังเด้อจะตู้สาตู้อ้าวไม่เป็นไรขอบคุณที่ติดตามทาง Facebook ไลน์เนอร์แม่ประพันธ์น้องพรพรธนาประโยชน์ในเจมนะเบนแม่ลาวันตามอีกเจ้าสมพรวัยตาลีแม่ทานคุณศรีศรีวันหว่องเจริญอาจารย์ทรงพลทรงขาวคุณศรีศรีสุทธะมาเรืองวงวันมานามานะมานะมานะแต้มคมทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามนะเยอะอยู่แต่ว่าอ่านเจอได้ครบถ้วนนะทุกท่านทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยอายุวันโนสุขังพลัง